ข้างบนเป็นวิดีโอข้างบนครับจริงพวกเราวันนี้ก็มาร่วมให้กำลังใจกับพี่ๆในวงการน้องๆในวงการครับเพราะว่าหลายคนก็ได้รับรางวัลได้เข้าชิงมีสิทธิ์ที่จะเข้าชิงเหมือนกันก็วันนี้ก็พวกเรา4คนเนี่ยนักแสดงนะครับที่ห้าคนอื่นเนี่ยก็มาให้กำลังใจด้วยกันครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยเนาะที่แบบเราได้มาเดินพรมแดงกับทางมายาแล้วเราแบบมันยิ่งใหญ่ครับขอบคุณที่เชิญเราด้วยครับผมวันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมเอ่ยพิเศษแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ถ้าบอกไปเดี๋ยวคนอื่นจะน้อยใจครับเพราะว่ามีหลายคนที่รู้จักก็เชียร์ทุกคนเลยแล้วกันครับผมที่เข้าชิงใช่ครับเป็นกำลังใจให้ครับวันนี้มีทั้งประกาศชื่อกับเชิญรางวัลใช่ก็เป็นเกียรติเหมือนกันที่ได้ขึ้นเวทีไปประกาศกับเชิญรางวัลด้วยครับผมเรียกได้ว่ายังไงดีซ้อมเวทีก่อนแล้วกันซ้อมการขึ้นเวทีก่อนแล้วกันครับคราวนี้ก็มาเชิญแล้วก็มาประกาศรางวัลให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่รู้จักก่อนแล้วกันในอนาคตจะได้รางวัลนี้ก็ได้ไม่ได้ก็ถือเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันใช่ครับเรื่องของอนาคตใช่ครับได้ก็ดีครับผมครับผมงั้นถามถึงสีของเราครับกำลังเจ้มจนเจ้มจนเลยสามีเก้าแล้วเป็นกันแล้วนี่ทำการบ้านมาดีเป็นแฟนกันแล้วพัดแสงใต้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับ EP 9จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง EP 9เหรอครับก็หลังจากที่ EP 8เราเปิดด้วยความขมแล้วก็จบด้วยความหวานนะครับ EP 9ก็จะเริ่มค่อยๆคลายปมนะแต่ EP 8เราก็ทิ้งปมเอาไว้ว่ามีคนปมตัวสูงปมใหญ่เป็นปมใหม่ที่ใช่วิดูจริงเนี่ยเขาบอกเขาดูจริงเราต้องเชื่อเขาสิได้ๆอ่ะ EP 9จะมีอะไรบ้างครับลงฝนต้องจริงๆต้องถามคนนี้นะอ่ะครับได้หมดเลยถามผมได้ไงอ่ะเหมือนได้กินดราม่าเพราะว่ากินดราม่าอ่ะกินดราม่าลอยไปแล้วเพราะว่า EP 9ก็จะสนุกขึ้นไปอีกใช่ใช่เราบอกได้เลยว่าเต็มอิ่มขึ้นไปอีกจะมีเรื่องราวให้ติดตามเพิ่มมากขึ้นครับใช่เราสปอยได้แค่ว่าผู้กำกับบอกว่าEP ในดวงใจที่พุ่งกับบอกว่าชอบที่สุดเนี่ยจะเริ่มเรียงจาก8 9 10ครับผม11 12ใช่เติมให้ด้วยครับเมื่อกี้ครับผมใช่ครับมีครับมีแน่นอนครับความพิเศษอะไรนะคะความพิเศษก็คือที่ซีรีส์เราเนี่ยต่างจากเรื่องอื่นตรงที่ว่า8 EP ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นน้ำจิ้มครับเข้าเมนคอร์สช้าหน่อยเรื่องนี้แต่ว่าพอเข้าแล้วบอกได้เลยว่าแบบทุกคนจะแบบเต็มอิ่มจนจุกอ่ะอิ่มจนจุกแน่นอนครับผมในสเปซ Twitter ไทเทิลเขาเคยพูดเอาไว้ว่าเป็นแฟนกันแล้วต้องทำอะไรต่อเอ้าใช่นั่นอันนี้ก็ต้องฝากทุกคนติดตามใน EP ต่อไปว่าพัทกับแสงใต้เป็นแฟนกันแล้วเขาจะต้องทำอะไรต่อไปเข้าไปติดตามกินข้าวอ๋อกินข้าวรำข้าวก็ถูกครับเป็นการตอบรับอะไรที่แบบดีขึ้นเรื่อยจนว่าที่เราได้คุยกันยามคือการไปชมกับแฟนคลับของเราทีนี้ EP สุดท้ายต้องให้พาที่จะจริงเราประกาศออฟฟิเชียลไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็วันที่15กรกฎาคมครับเราก็จะมีดูเป็นในโรงภาพยนตร์ครับที่เมเจอร์ซินิเพ็กรัชโยธินครับร่วมกับแฟนคลับเหมือนกันในนั้นก็จะมีเซอร์ไพรส์มี EP 12มีเซอร์ไพรส์ที่ยังบอกไม่ได้ครับผมอันนี้เซอร์ไพรส์จริงๆแล้วนะจริงก็คือบอกได้เลยว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาดู EP สุดท้ายด้วยกันกับเราบอกได้เลยว่าคุ้มกลับบ้านแน่นอนครับผมใช่ครับแบบนี้ต้องมาวิสาทุให้มาสาธุครับผมในอนาคตครับอยากให้เกิดแฟนมีตขึ้นเหมือนกันครับเพราะว่ายังไงความรู้สึกที่เป็นแฟนมีตมันก็ไม่ได้เหมือนกับดูในโรง EP สุดท้ายยังไงก็ฝากสนับสนุนพวกเราทุกคนด้วยนะครับพูดถูกเลยครับผมครับใช่ถามย้อนไปนิดนึงค่ะในมีก่อนที่ได้ร่วมกับแฟนแล้วความที่ได้เจอได้เห็นแฟนเป็นแฟนอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงเฉยคนนี้นั่งตัวขดอยู่ที่โซฟาที่โรงหนังเลยหนาวหรือว่าอะไรเอ้าผมกำลังจะเล่นเลยเมื่อกี้
หนาวหนาวด้วยหนาวด้วยเพราะว่ามันเข้มข้นไงพอมันเข้มข้นเนี่ยอารมณ์ก็แบบพุ่งพ่านพอพุ่งพ่านแอร์มันหนาวมันก็ทำให้เราขุดใช่ไหมขุดรู้ขุดรู้นี่ต้องถามคนนี้ถามคนนี้คนนี้เขาไม่เคยเจอบรรยากาศอะไรแบบนั้นมาเป็นยังไงครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เป็นยังไงเป็นยังไงเขินเวลาเห็นตัวเองมีจอใหญ่ๆจอมันใหญ่แต่มีซีนนึงคือผมพี่เสือนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยดูอย่างเงี้ยว้ายซีนไหนนะอย่ามาบ่นซีนไหนหรอซีนไหนเชื่อว่าเป็นซีนยาวซีนนึงใน EP 7เชื่อว่าแฟนๆที่ไปดูก็น่าจะเข้าใจว่าเป็นซีนไหนครับผมฮอต EP 12ที่จะได้ดูกับแฟนๆอีกครั้งนึงนี่ก็คือดูแบบนี้เหมือนกันนะคะบอกไม่ได้เขาเรียกว่าจบบริบูรณ์อย่างจบบริบูรณ์สวยงามครับผมก็ทุกคนจะอิ่มจะไม่มีข้อเข้าใจใช่ครับผมทุกคนจะได้เข้าใจในจักรวาลเรนเบิร์สที่พวกเราตั้งใจทำเนาะใช่ซึ่งเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่เกี่ยวกับเรนเบิร์สยังไงก็พูดเลยว่าเป็นตอนจบที่น่าประทับใจสำหรับทุกคนแน่นอนจริงแล้วสปอยนี้ก่อนดีกว่าถ้าใครได้ไปดู EP จบกับเราอ่ะจะยิ่งเข้าใจมากกว่าเดิมอีกใช่ครับผมเพราะมันเหมือนเป็นสิ่งที่ทุกคนสงสัยเรื่องว่า12 EP เนี่ยเราแถมจะไปแก้ไขใน EP 12ทุกคนเราจะไปตอบคำถามทุกคำถามใน EP 12ใช่ครับผมเป็นงานฝากเชิญชวนแฟนๆเนาะแล้วก็แฟนที่แบบเพื่อนๆเราก็ถือว่าทีนี้เชิญชวนเกย์อีกหนึ่งสองคนด้วยครับผมเรื่องเชิญชวนนี่ก็ต้องให้เสือเลยครับผมฝากที่ EP 12ใช่ไหมใช่แล้วก็ชวนฝากซีรีส์ฝากซีรีส์ฝากซีรีส์ก่อนใช่ไหมครับผมครับผมขอด้วยขอด้วยครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับลาปุยเดอะซีรีส์นะครับผมออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลา 4:30 ทางช่องวัน 31 นะครับครับผมแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง iCine นะครับหรือว่า iq.com นะครับเวลา 5:30 ครับเป็นต้นไปใช่เป็นต้นไปนะครับครับแล้วก็ห้ามพลาดนะครับสุดท้ายเป็นสเปเชียลเป็นสุดท้าย EP ของเราเนาะอยากทุกคนมาดูด้วยกันนะครับผมรับรองว่าคุ้มแล้วก็หายสงสัยในหลายคำถามแน่นอนครับผมใช่ครับสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเรารวมถึงกฎกติกาในการจองบัตรรอบ EP สุดท้ายนะครับได้ที่โซเชียลมีเดียลาปุย underscore official นะครับผมงาน EP สุดท้ายเนี่ยวันที่15กรกฎาคมนะครับผมเริ่มกดบัตรวันที่2กรกฎาคมนี้ครับใช่ครับทาง www.attraction.com ครับเป็นเว็บของค่ายพวกเราเองใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ